นามาคือหลายคนที่เขียนในมือปิดตลาดทำไมครับสับเบเกอร์ปิดได้เหมือนกันจริงป่ะแต่ข้อเสียคือหลอดภาพสั้นกว่าไปงั้นวิศวกรของเราครับงานพวกเราเวลาเราออกแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคิดให้มันรอบคอบครับถ้าเราคิดไม่รอบคอบนี่ผลเสียอย่างนี้แหละนะครับแต่เทียมกันนะครับงานที่นี้เนี่ยสำคัญครับถามว่ามีใครมาไหมแบบนี้ไม่มีอ่ะแต่ว่าเปลืองเงินของอายุสั้นและออกแบบอีกด้านนี่ก็ยังเป็นต้องทำให้คนตายช่วงปัจจุบันนะครับทำให้เขาเสียหนักกว่าตายอีกบอกให้นะครับนะครับเรื่องต่อมานะครับคือ least square problem นะครับหลักการ least square problem ก็คือว่าเวลาเรามีสมการ ax เท่ากับ b เนี่ยถ้ามันแก้คำตอบได้แล้วเราจะหา a ที่คูณกับเราครับเราจะหา x ที่คูณกับ a แล้วมันมีค่าเท่ากับ b กว่านี้จริงป่ะสมการนี้มันหาคำตอบได้นะครับแต่ในบางครั้งนะที่มันหาคำตอบไม่ได้ครับเช่นสมการแบบนี้ครับ1 1 x เท่ากับ1 2มี x ตัวไหนไหมครับคุณฟังซ้ายแล้วตอบฝั่งขวาได้ x เป็นเลขตัวเดียวคำตอบคือไม่มี x เป็น1ข้างบนตรงใช่ไหมข้างล่างผิดใช่ไหมครับ x เป็น2ข้างบนข้างล่างตรงข้างบนผิดงั้นสมการแบบนี้มันหาคำตอบไม่ได้ครับหาคำตอบไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรสมการผิดไหมในบางครั้งที่เราหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าเราวัดผิดพลาดเครื่องมือวัดมันดีถ้าเครื่องมือวัดดีอาจจะควรจะวัดเลขนี้ได้เป็น2ไม่ใช่1โอเคนะครับก็ลองซ้ำใส่สไตล์ลูกใส่สไตล์เป็น1โวลต์ควรได้เอาเท่าไหร่ครับโวลต์1อีกครั้งนึงใส่โวลต์1เหมือนกันครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องมือวัดผิดพลาดจริงๆค่ะทำให้เรานั้นสมการนี้ความหมายความจริงคุณจะหาคำตอบได้แต่หาไม่ได้ก็จะเกิดจากเครื่องมือวัดนี่เราจะหาคำตอบเพราะงั้นถ้าเกิดเราโดนฟอสว่าเราต้องหาคำตอบที่ดีที่สุดละยังไงเราบอกว่าเราควรจะเลือก a ที่ทำให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันที่ทำให้เท่าไม่ได้ที่ทำให้มันอะไรครับใกล้ที่สุดดีป่ะทำให้1 1 x ใกล้1 2ที่สุดถ้าฝั่งนี้คือ ax ฝั่งนี้คือ b ทำให้อะไรครับ ax ใกล้ b ที่สุดจริงป่ะงั้นใกล้ที่ใกล้เราวัดอะไรครับความแตกต่างงั้นถ้าผมนิยามเคอร์ v ตัวนึงครับให้มีค่าเท่ากับ ax ลบในที่นี้ก็มีค่าเป็นอะไรครับ ax ก็เป็น1 1 x ลบ b คือลบ1 2ถึงค่าลบไปลบมามีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็น x ลบ1กับ x ลบ2เราต้องการเลือก x ทำไมครับ e ตัวนี้ทำไมครับใกล้ที่สุดแปลว่า e ตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดถึงแปดเราวัดอะไรครับใกล้ไปเราวัดจากค่าอะไรดีครับเราก็วัดจากแค่ไอเดียเราก็คือเลือกเอ็กที่ทำให้ขนาด e มีขนาดเล็กที่สุดที่ได้ค่ะแค่ไอเดียของเราก็คือว่าเพราะว่าในเมื่อสมการแก้ไม่ได้เราก็จะทำการเลือกเอ็กที่ทำให้ขนาดของ e มีค่าน้อยที่สุดขนาด e มีค่าเท่าไหร่ครับเอาคำนวณสอบก่อนแล้วกันนิยามเราก็คือ inner product ระหว่าง e กับ e inner product ระหว่าง x ลบ1 x ลบ2กับ x ลบ1 x ลบ2มีค่าเท่าไหร่ครับ x ลบ1กำลัง2 x ลบ2กำลัง2จริงป่ะนี่คือขนาดของ e ทำไมท่านหาค่าน้อยที่สุดได้ครับเรียนมาแล้วครับแคลคูลัสตัวแรกเลยอยากหาค่าต่ำสุดติ๊บแล้วให้เป็นสุดจริงป่ะผมทำออกกับคนที่มีความรู้ก่อนนะครับไม่รู้นี่เราก็ติ๊บ e
บายดีเอ็กซ์แล้วให้มันมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมเออโชคดีอย่างครับจบพอดีฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเดียวในฝั่งผมถ้าข้างในนี้เป็นบวก e กำลังสองมีค่าที่เพิ่มขึ้นนี่ครับกราฟ x กำลังสองค่าตั้งแต่นี้ครับมีค่าเพิ่มไหมครับ x เพิ่ม y เท่ากับ x กำลังสอง x เพิ่มมี y ลดไหมฝั่งนี้ไม่มีฝั่งกราฟนี้เพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับถ้า y ลดลง x ลดได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่อันนี้ต่ำสุดก็เหมือนกับตรงนี้ต่ำสุดด้วยงั้นจบวันนี้เราโชคดีครับเราดิฟตรงนี้แทนได้ดิฟสมการนี้ได้ไรครับทุกคนต้องเก่งแล้วล่ะดิฟ x ลบ1กำลังสองได้2 x ลบ1ดิฟ x ลบ2กำลังสองได้2 x ลบ2มีค่าฝั่งซ้ายได้4 x ลบ6เท่ากับ0ใช่ไหม x ต้องมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2 1.5 make sense ไหมกลับดูสิครับ1 1คูณ x เท่ากับ1 2ถ้าตัวนี้เป็น 1.5 เลิกข้าง 1.5 พอดีจริงป่ะน่าจะต่ำที่สุดแล้วครับงั้นสมการนี้ least square solution จะโซลฟ์ได้โดยอาศัยหลักการ differentiation จริงป่ะถ้า x มันมีตัวเดียวริมยากไหมยากถ้า x มันมี2ตัวริม x 1 p 1ริม x 2 p 1ก็ไม่ยากx มีแค่5ตัวเดิมครับเดิมครับดิฟ5สมการมันไม่ดิฟผิดก็คิดเลขผิดแน่ๆนะครับมีวิธีไหนไหมที่จะช่วยเราแก้สมการนี้โดยไม่ต้องดิฟนะครับผมขอปิดโปรเจคเตอร์แป๊บนึงสักครับผมแบงค์จีเนียริ่งเสียเวลาในการตอบด้วยนะครับทำให้สั้นกว่านี้ได้ไหมครับ
ทำไงครับเราก็ยื่น AX ไปจนกระทั่งทำไงครับมันอยู่แนวที่ทำไมตันฉากงั้นเราต้องการที่จะเลือก X ที่มันตั้งฉากอยู่กับที่ล่างสปีล่างทำมุมฉากเราคิดไปว่ามุมก็สามารถจะทำได้เรียกเวกเตอร์สีดำตัวนี้ง่ายๆว่าเป็นเวกเตอร์ P แล้วกัน P ถ้าดูตามรูปคืออะไรครับมันก็คือเงาของ P บนคอลัมน์สเปซของแมกเนติกเอ็กซ์ถูกปะใช่ไหมครับเวกเตอร์ตรงนี้คืออะไรครับก็คือเวกเตอร์จริงปะที่ผมว่านะครับเวกเตอร์ตรงนี้เวกเตอร์ตรงนี้มีค่าเท่ากับ B ลบถ้าดูตามรูปเนี่ยเออร์เนี่ยมันทำไมครับมันตั้งฉากอยู่กับเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้ไหมแปลว่ามันตั้งฉากอยู่กับอะไรครับคอลัมน์สเปซของเมตริกเวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากคอลัมน์สเปซเมตริกตามนิยามนะมันก็คือเวกเตอร์ที่อยู่ในออร์ทอกอนอลคอมพลีเมนต์ของคอลัมน์สเปซของเมตริกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามนิยามก็จะรู้ว่า e นั้นจะต้องอยู่ในคอลัมน์สเปซของ a ของ dim นะครับซึ่งเราเรียนก่อนมาก่อนหน้านี้นะครับว่าออร์ทอกอนอลคอมพลีเมนต์ของคอลัมน์สเปซของ a นั้นมันหาได้จากอะไรครับหาได้จากดูสเปซของเมตริกซ์ a ตามสมมติฐานเพราะฉะนั้นเราได้นะครับP ที่มีค่าต่ำสุดนั้นจะอยู่ในดูสเปซของ A ทรานสโพสตามนิยามครับดูสเปซ A ทรานสโพสคืออะไรครับเซตของเวกเตอร์ที่คูณกับ A ทรานสโพสแล้วได้0จริงป่ะเพราะฉะนั้นออฟเฟียสคือ A ทรานสโพส E จะต้องมีค่าเป็น0ย้อนกลับมาครับ E มีค่าเท่าไหร่ครับ E มีค่าเท่ากับ B ลบ P จริงป่ะนะครับได้ a transpose b ลบ p เท่ากับ0หรือ a transpose b เท่ากับ a transpose p หรือ a transpose p เท่ากับ a transpose p ถ้าเอิ้นต่ออีกนิดนึงครับถ้าเอิ้น p เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่อยู่บนเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้ไหมครับแปลว่า p ตัวนี้จะต้องเขียนในรูปนี้ได้ครับจริงป่ะเพราะอะไรครับที่เราจะมาครับถ้า x เป็น1คือเวกเตอร์1จริงไหมครับ x เป็น2คือเวกเตอร์2 2เขียนรูปของ a เองได้ในสมการนี้การเป็นสมการอะไรครับ a มีข้อมูลดีกว่านะงั้นสมการa transpose b เท่ากับ a transpose b เขียนในรูปนี้ใหม่ได้ครับเริ่มต้นเราอยากแก้สมการ a x เท่ากับ b ปรากฏเราแก้ไม่ได้เราเลยมาแก้สมการนี้แทนครับสมการนี้มีชื่อว่าเป็น least square equation